ยินดีต้อนรับสู่สวนลุงปิติครับบ่ายๆวันนี้นะลุงจะพามาตอนกิ่งขยายพันธุ์ต้นมดยอบนะครับหรือต้นกำต้นมดยอบนั่นเองนะฮะมดยอบตัวนี้เป็นคอมมิโพล่าเมอร์นะครับคอมมิโพล่าเมอร์หรือมดยอบมีชื่อว่าคอมมิโพล่าวิตติงกินีนะครับวิตติงกินีเป็นเมืองของเมืองหนึ่งของเม็กซิโกเข้าใจว่าจริงๆคอมมิโพล่าตัวนี้มาจากเม็กซิโกก็เลยตั้งชื่อตามเมืองที่มาเพราะลักษณะโดยทั่วไปแล้วมดยอบหรือคอมมิโพล่าหลายๆตัวจะเป็นลักษณะนั้นก็คือตั้งชื่อตามแหล่งที่มานะครับตั้งชื่อตามแหล่งที่มาแล้วก็อาจจะมีคำว่าคอมมิโพล่า SP วิตติงกินีหรือคอมมิโพล่า SP Yellow River อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งคอมมิโพล่าตัวนี้ก็มาจากวิตติงกินีจากประเทศเม็กซิโกลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่ครับมีหนามด้วยนะไม่ใช่ไม่มีนะครับนี่จริงๆแล้วหนามมันก็อย่างที่บอกครั้งก่อนว่าหนามของมดยอบเนี่ยมันไม่ใช่หนามนะสปินนี่พวกเนี้ยมันไม่ใช่หนามแต่มันเป็นยอดของมันนะฮะเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นยอดของมันนะโอเคแล้วลุงนี่ลุงจะมาตอนกิ่งมันเพื่อที่ขยายพันธุ์จริงๆลุงมีต้นเดียวเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าลักษณะต้นมันเป็นยังไงนะนี่ไงอันนี้คือยอดนะลุงจะให้ดูลักษณะยอดแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้สับสนกับตัวอื่นๆลองดูนะครับนี่ครับยอดจะออกสีแดงๆอย่างนี้นะแล้วก็มาอย่างนี้นะแล้วก็ไล่ลงมาเลย จากลำต้นของมันก็จะมีหนามฮะมีหนามที่จะเรียกว่าอะไรนะสปินนี่หรือเป็นหนามที่เป็นหนามยอดนะครับเนี่ยลักษณะใบก็จะมีส่วนมากแล้วอ่ะพวกนี้จะมีใบนี้จะใหญ่แล้วหูกระต่ายนี้จะเล็กนะครับเนี่ยลักษณะของคอมมิโพล่าซึ่งมันก็จะต่างกันกับคอมมิโพล่าอีกชุดหนึ่งที่มาจากพวกถิ่นโซมาเลียอันนี้จะเป็นคอมมิโพล่าจากโซมาเลียนะครับจะเป็นหัวกระต่ายลักษณะนี้อันนี้ก็คือเมอร์นะครับเมอร์คอมมิโพล่าเมอร์5หรือคอมมิโพล่าพวกเออร์บาซินิก้าหรือซิมพลิซิโฟเลียเนี่ยพวกนี้มันจะใบอย่างนี้นะแต่ลักษณะของลักษณะของวิตติงกินี่มันจะอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะมี 3-4 ใบซึ่งลุงก็ไม่แน่ใจว่ามันทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยครับมันเป็น4ใบหรือลักษณะมันจะ3ใบมันก็ไม่ถูกต้องเนี่ยบางตัวก็จะ3ใบนะแล้วก็จะ3ใบแต่แปลกบางอันมันก็จะมี4ใบซึ่งลักษณะที่เราเห็นก็คืออาจจะเป็นคุณสมบัติของวิตติงกินีนะฮะเนี่ยครับโอเคแล้วเราไปตอนกันเลยหลายๆคนยังไม่เห็นว่ากิ่งมันเป็นยังไงนะนี่นะครับกิ่งมันนะจริงๆผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไอ้ต้นนี้แต่ที่แน่ๆเลยคือมันกินเนื้อลวดเข้าไปแล้วมันกินเนื้อลวดเข้าไปแล้วซึ่งลักษณะเนี้ยมันเป็นความงามและลวดลายของมันนะฮะเนี่ยนี่คือเปลือกของวิตติงกินีนะครับความสวยของมันนี่เป็นอย่างนี้นะเนี่ยพอลุงเอามือลูบไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะลอกคราบออกมาเป็นอย่างนี้ดูสิครับสังเกตดูความสวยนะความงดงามของมันหลายๆคนที่ทำบอนไซหรือเล่นบอนไซอาจจะชอบต้นนี้มากเพราะมันประหลาดคือมันมีศิลปะในตัวของมันเองเนี่ยครับไม่รู้ว่ามันโค้งมาได้ยังไงแล้วมันโค้งมาแล้วมันโค้งขึ้นอย่างเงี้ยนะมันก็มีหนามแหลมซึ่งส่วนทรงต้นนี้สวยมากผมคิดว่ามันสวยมากแล้วก็เดี๋ยวจะตอนออกไปมันถูกตอนออกไปแล้วนะกิ่งหนึ่งนะตรงนี้แต่ว่าลุงลืมไปแล้วว่าลุงเก็บไว้ไหนนะฮะแล้วลุงจะตอนกิ่งนี้นะแล้วก็กิ่งนี้แล้วก็เอากิ่งนี้ออกเอากิ่งนี้ไว้ก่อนรอให้มันโตก่อนลุงคิดว่ามันจะมีอะไรประหลาดเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้แน่นอนนะโอเคถ้าเรามาตอนกิ่งกันเลยนะ
5 นาทีโอ้ยเดี๋ยวอาจจะต้องตัดต่อคลิปอีกครั้งหนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วลักษณะของวิตติงกินี่เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ลุงเคยศึกษามาเรื่องของวิตติงกินี่นะก็มันก็จะประมาณว่าเป็นยารักษาโรคหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วลุงจำกลิ่นตัวนี้ไม่ได้ลุงต้องมาดมกลิ่นนะวันนี้เลยนะฮะเรามาดมกลิ่นพร้อมๆกันว่ากลิ่นมันจะหอมไหมเพราะว่าลุงคิดว่าลุงเคยตอนนานแล้วไอ้กลิ่นเนี้ยตรงเนี้ยนะครับแล้วก็นานแล้วมันไม่ได้ตอนต่ออยู่อย่าลืมนะครับเม็กซิโกเนี่ยมีพืชอยู่พืชตระกูลกำยานเนี่ยตระกูลแฟรงกินเซนส์เนี่ยมีคอมิโพล่าแล้วก็บุษราเยอะพอสมควรเดี๋ยววันหลังลุงจะคุยเรื่องบุษราให้ฟังมีหลายๆคนถามเข้ามาว่าไม่กลิ่นแรงกลิ่นหอมแบบนวลๆไม่แรงอ่อนมากอ่อนมากเลยไม่แรงนะครับตัวนี้กลิ่นไม่แรงกลิ่นไม่ค่อยเตะจมูกปั้งเลยไม่ใช่แต่กลิ่นมันจะนวลๆแต่ไม่แน่นะว่าอาจจะเป็นที่ยางอาจจะหอมก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะยางอาจจะหอมหรือมีกลิ่นอื่นๆแต่เชื่อเลยว่าสรรพคุณน่าจะดีมากเท่าที่ลุงไปเปิดเอกสารดูตัวนี้นะสรรพคุณของเขาสามารถที่จะเอามาทำเป็นยาฆ่าเชื้อสำหรับผิวหนังอุ้ยนี่ไงยางออกมาอยู่ทีเนี้ยสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้ผิวหนังอ่ะสามารถเอาไปทำเป็นสเปรย์แล้วก็พ่นฆ่าเชื้อได้นะครับคือลักษณะก็คือว่าเอาไปสกัดให้กลายเป็นน้ำเข้มข้นเสร็จแล้วเอาไปใส่ขวดสเปรย์แล้วก็พ่นจริงข้อดีมันน่ะก็คือข้อดีของพวกนี้คือว่าเวลาหลังอาบน้ำล้างเครื่องสำอางหรือทำความสะอาดบอดี้ตัวเองเสร็จแล้วอ่ะตัวเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนำมันมาพ่นเพื่อที่จะฆ่าเชื้อก่อนนอนเพราะว่าเราไม่รู้นะว่าเราไปข้างนอกมาเราไปที่นู่นที่นั่นมามันจะเจอเชื้ออะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นตลาดหรือชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่สารเคมีที่อยู่ในพืชพวกนี้มันมีปฏิกิริยาปกป้องและต้านการอักเสบได้นะครับตามเอกสารที่มันเจอมานะมันก็จะต้านการอักเสบได้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางตัวได้ซึ่งเชื่อไหมครับแบคทีเรียบางตัวมันอาจจะเป็นแบคทีเรียที่แบบไม่ได้มีคุณสมบัติโดดเด่นหรือทำลายล้างอะไรแต่เวลาแบคทีเรียพวกนี้มันอยู่ด้วยกันเยอะๆมันมีปริมาณเยอะๆมากๆแล้วมันสะสมอ่ะมันกลายเป็นว่ามันเป็นเชื้อที่ทำร้ายร่างกายเราหรือก็ผิวหนังเราได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นการป้องกันด้วยสารสกัดธรรมชาติพวกนี้มันก็จะได้ผลดีในการดูแลแบบต่อเนื่องลุงกำลังจะบอกว่าเทคโนโลยีการรักษาสมัยใหม่นี้มันไม่ใช่การรักษาแล้วนะฮะมันเป็นอะไรนะเขาเรียกว่ามันเป็นการดูแลและก็ปกป้องแทนที่จะไปรักษาทีเดียวหลังจากที่มันเกิดเหตุขึ้นมานะเราจะต้องดูแลปกป้องก่อนที่มันจะเกิดเหตุดีกว่าไหมดีกว่าที่จะไปรักษาครั้งเดียวที่มันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาแล้วก็จะไปรักษาทีเดียวเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีนะฮะแต่เทรนด์ในอนาคตเนี่ยเชื่อได้เลยว่าการปกป้องเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีการปกป้องก่อนที่จะเกิดเหตุเป็นเรื่องที่ดีก็คือเวชศาสตร์ป้องกันนะฮะสิ่งนี้เขาเรียกว่าเวชศาสตร์ป้องกันสำหรับโรคที่ไม่ติดเชื้อส
ำหรับโรคที่ไม่ติดเชื้อและโรคที่ไม่ใช่กรรมพันธุ์นะมันสามารถเกิดขึ้นได้อย่างเช่นผมเข้าใจรู้เข้าใจตรงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะไอ้พวกภูมิแพ้หรือพวกเนี้ยนะก็คือพวกเนี้ยมันสามารถที่จะปกป้องและป้องกันได้แต่มันไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้โอเคไหมครับเหมือนที่ลุงเป็นนี่แหละลุงก็จะใช้ลุงใช้มดยอบอีกตัวหนึ่งในการสกัดแล้วเอาไปพ่นจมูกผมว่ามันโอเคมากนี่เรียบร้อยแล้วนะสังเกตดูหลายครั้งที่ลุงใช้ลุงไม่ได้ใช้เคเบิลไทยบางครั้งที่ลุงใช้เชือกฟางในการมัดนะก็ไม่มีอะไรแตกต่างเหตุผลข้อเดียวคือประหยัดนะครับคือการประหยัดเพราะว่าใช้เชือกฟางมัดนึงก็10บาท15บาทรู้สึกว่าประมาณนั้นนะแต่ถ้าเราใช้เคเบิลไทยก็ถุงนึงก็ประมาณหลายบาทซึ่งอะไรที่มันไม่สร้างกำไรที่มันประหยัดได้มันก็ประหยัดนะครับไม่ต้องไปเวอร์วังอลังการมากเนี่ยอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดอะไรที่เก็บได้ก็เก็บแล้วก็ไม่ควรที่จะประหยัดมากมายไม่นั่งประหยัดอยู่ก็ไม่ใช่นะบางครั้งการออกไปหาการออกไปหามันก็เป็นข้อดีกว่าการที่จะมานั่งประหยัดนะผมว่าเพราะว่าเราหาปุ๊บเราก็จะได้เพิ่มมาแล้วเรามานั่งประหยัดอยู่ก็คือการบริหารจัดการสิ่งที่เรามีมันก็ไม่ได้เวิร์กอะไรสมมติว่ามี100เราก็มานั่งจัดการบริหารจัดการ100ใช่ไหมแต่ถ้าเรามี100แล้วเราไม่ต้องคิดแก้ปัญหาอะไรเราออกไปแล้วก็ไปหาใหม่มามันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเรียบร้อยแล้วสำหรับการตอนกิ่งวิตติงกินี่นะครับก็คือตัวนี้เป็นคอมมิโพล่านะตระกูลมดยอบนะครับตระกูลเมอร์นะครับจากประเทศเม็กซิโกนะครับเรียบร้อยแล้วได้3กิ่งก็พอเพราะไม่ทำเยอะนะตัวนี้กลัวเพราะว่าต้นมันจะเล็กมากนะต้นมันจะเล็กมากแล้วก็ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะโอเคเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากๆที่ติดตามเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าหลังจากที่ตอนเสร็จแล้วออกลากแล้วประมาณนั้นไม่เกิน20วันเราก็จะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะโอเคแล้วลุงจะเอามันไปเก็บแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะกด Subscribe ไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ทุกๆครั้งที่ลุงอัปเดตคลิปอ่ะมันจะเด้งให้ทันทีเลยขึ้นที่มือถือนะก็คือเป็น VIP เลยนะถ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับที่ติดตามครับขอบคุณครับ